ดีเจอ้อมค่ะก็เป็นอีกเพลงที่น่ารักดีนะคะปิดทองหลังใจค่ะน้องอิงนะคะก่อนนั้นคือดูดฝุ่นเราเริ่มต้นกับยินดีนะคะซอนฉังจากมาตาราดานะคะแล้วต่อกันที่คนไม่พิเศษ5โมงเย็นกับอีก18นาทีนะคะเรียกได้ว่าฟ้าฝนอึมครึมเพราะว่าฝนเพิ่งตกอย่างหนักๆมาเลยทีเดียวหลายคนก็อาจจะรู้สึกคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนเคยรักหรือบางคนก็คิดถึงเย็นนี้กินอะไรดีวะไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเอ้าบางทีเราไม่มีใครให้ต้องคิดถึงอะคุณผู้ฟังหรืออาจจะมีคนให้เราต้องคิดถึงแล้วก็ต้องคิดถึงร่วมกันเย็นนี้ต้องกินอะไรเนี่ยเย็นนี้ทำอะไรให้กินอะไรมันก็วนๆอยู่ไงชีวิตมันก็อยู่กับเรื่องของกินอะแล้วก็ต้องหาเอานะคะเราก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็อันนี้ก็ทฤษฎีแน่นค่ะพยายามกินให้ตรงเวลานะคะคุณผู้ฟังแต่ตอบกลับมาที่ตัวเองกินตรงเวลาไหมบอกเลยว่าไม่ก็ต้องพยายามแหละแล้วก็กินห่างมื้อเวลาที่จะนอนพักใหญ่ๆเลยทีเดียวอย่ากินสักแป๊บหนึ่งแล้วนอนเลยมันอาจจะทำให้ตอนเป็นเด็กเราอาจจะทำได้ค่ะเพราะร่างกายเราไหวโตมากดไหลย้อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าติดตามนู่นนี่นั่นคุณผู้ฟังมันก็จะมีเรื่องของข่าวการเมืองเยอะให้จุกจิกใจนะคะก็อาจจะดูแล้วรู้สึกไม่บันเทิงและอย่างที่คุณผู้ฟังบางคนส่งมาว่าวันนี้เสียแบบเขาไม่ได้เป็นวันนี้แต่หมายถึงว่าเขาได้เสียแบบความสัมพันธ์กับเพื่อนไปหนึ่งนะคะเพียงเพราะเรื่องการเมืองก็อยากจะบอกว่าบางครั้งมันก็ไม่ง่ายมันไม่มีอะไรง่ายหรอกค่ะอ้อมอาจจะใช้สูตรนี้สำเร็จไม่ได้แปลว่าคุณผู้ฟังจะใช้สูตรนี้ได้เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสูตรนี้ไปใช้กับใครและสูตรนี้ที่อ้อมใช้ก็ไม่ได้แปลว่าอ้อมจะใช้สำเร็จได้ในทุกครั้งด้วยอย่างอ้อมอย่างเงี้ยเมื่อเช้าพอทำงานเสร็จคุยกับเพื่อนคุยโทรศัพท์ต่อก็คุยเรื่องการเมืองเพราะว่าเขาก็ดูทีวีมาแล้วก็คุยกันซึ่งเราเข้าใจแต่ทุกอย่างแต่บางครั้งพอเราทำงานเสร็จใหม่ๆคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้า 7:00 น. ถึง 8:00 น. มันก็เยอะนะแล้วพอเราต้องฟังการเมืองต่ออีกบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าไม่ไหวอันนี้ก็ถึงขั้นบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยขอวางก่อนนะไม่ไหววะเช้านี้ฟังเรื่องหนักๆต่อกันไม่ไหวเมื่อเช้ามันก็ใช้ไปแล้วสมองขอพักก่อนบางทีเราก็ไม่สามารถใส่อะไรที่แน่นๆแน่นๆได้ทั้งหมดได้ไม่ได้แปลว่าเราคิดไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแต่บางครั้งเนื้อหาที่มันแน่นแต่เช้าบางวันเราก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นใดๆถ้าเราไม่ไหวเราบอกเพื่อนเราตรงๆแต่เอาไม่ได้บอกว่าสูตรนี้สำเร็จแต่อยู่ที่วิธีบอกด้วยแหละเนาะว่ายังไงแล้วก็อ้อมอาจจะโชคดีที่เพื่อนน้องฟังเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอาจจะต้องค่อยๆลองดูค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วเราจะแลกความสัมพันธ์กับความเห็นต่างจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องนั้นเราจะเห็นต่างกันด้วยเรื่องอะไรมันจะลงเอ่ยกันที่อารมณ์มันก็อาจจะเป็นอีกข้ออีกวิธีคิดหนึ่งวิธีการหนึ่งทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองที่เรามีต่อกันระหว่างเรากับเพื่อนและเพื่อนกับเราด้วยนะคะอันนั้นก็ว่าด้วยเรื่องของข่าวคราวต่างๆที่จะต้องติดตามด้วยความระมัดระวังทางอารมณ์นะคะอ้อมใช้คำว่าระมัดระวังทางอารมณ์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องดูว่าเขาจะไปไงเราทำอะไรไม่ได้อะสิ่งที่เราทำได้อันเดียวคือเลือกตั้งซึ่งเราทำไปแล้วที่เหลือคือระมัดระวังทางอารมณ์เอาไว้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเรื่องของการเมืองค่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องของตัวเราและเขามาให้ฟังกันทุกเย็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์อ้อมจะพูดเรื่องนี้เสมอของธนาคารออมสินนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเขามาตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เงินฝากปันน้ำใจในวงเล็บก็คือเผื่อเรียกพิเศษที่ให้ประโยชน์2ต่อค่ะรับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.20% ต่อปีระยะฝากเงินนะคะ6เดือนดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยต่อที่1ค่ะผู้ฝากก็คือเราเนี่ยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00% ต่อปีและต่อที่2จะได้ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงินในอัตราร้อยละ 0.20ต่อปีให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งคุณสามารถเลือกมูลนิธิได้มากกว่า1มูลนิธิดังนี้ค่ะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเพื่ออุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าแรกเกิดมูลนิธิสืบนคเสถียรเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่ามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์2ช่องทางนะคะทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ LINE Official GSB Society หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้หรือ
จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115หรือ www.gsb.or.th นะคะบางทีมันก็มีเขาเรียกว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่เราดูแลตัวเองได้และดูแลไปที่คนอื่นได้ด้วยเอาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นถามใจตัวเองว่าเฮ้ยเราไหวที่เท่าไหร่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังว่าเวลามีคนบางทีมันจะเป็นงี้นะเวลามีคนชวนทำบุญถ้าเราปฏิเสธเราจะผิดไหมนะมันจะบาปหรือเปล่าเฮ้ยทำไมพร้อมไม่ต้องกระเป๋าตังค์เป็นของเรานะคะมันถามตัวเองว่ารายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเข้าไปดูในเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรหลังจากที่ฝนตกโครมใหญ่พูดได้เลยว่าประตูน้ำเพชรบุรีเส้นทางโดยรอบหลังจากฝนตกลงมาเรียกได้ว่าติดยับจนคุณผู้ฟังยังส่งข้อความมาถามว่าจากรัชดาจะมาเทอร์มินอล21 50นาทีจอดรถไหมพี่แล้วก็ไปรถไฟฟ้ารถใต้ดินบอกไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังว่าจะเอายังไงแต่ถ้าเอาสะดวกแบบนั้นเอาจริงๆนะเอามามันก็ดีพุทโธพุทโธอย่าลืมโท